สวัสดีครับตอนนี้เราก็เข้าสู่หน้าฝนโดยสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะว่าฝนน่าจะตกทั่วประเทศไปเรียบร้อยแล้วพอเข้าหน้าฝนที่ที่หนึ่งหรือจุดหนึ่งที่เราต้องพูดถึงนะครับก็คือหลังคาเพราะหลังคาเป็นประการด่านแรกถูกไหมครับที่จะป้องกันบ้านของเราแต่วันนี้ลุงช่างจะพามาดูเจาะลงไปที่หลังคาเมทัลชีทหลังคาเมทัลชีทเนี่ยเราต้องดูอะไรระมัดระวังอะไรแล้วปัญหามันอาจจะมีต่อหน้าฝนเนี่ยคืออะไรบ้างตามมาดูกันครับเรามาดูกันนะครับสำหรับหลังคาเมทัลชีทเนี่ยมันมีข้อดีอยู่แล้วในแง่ของที่น้ำหนักเบาสามารถมุงต่อเนื่องได้แผ่นยาวนะครับรอยต่อน้อยนะครับแล้วก็ประหยัดตอนนี้ราคาดีนะครับเทียบกันอื่นๆแล้วทำให้โครงสร้างเนี่ยเบาลงด้วยส่วนใหญ่ทุกคนรู้ประโยชน์ของมันละแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะพูดว่าเฮ้ยมันอาจจะมีจุดที่มีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยเราต้องรู้โครงสร้างของหลังคาเมทัลชีทก่อนอันแรกที่สุดก่อนที่จะมุงหลังคาเราก็ต้องมีอะไรครับมีโครงสร้างเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่มีปัญหาโครงสร้างต้องแข็งแรงถูกไหมครับไม่ตกไม่แอนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของพวกแบบกับช่างโอเคไหมอันนี้ยกไปละหนึ่งเรื่องโครงสร้าง2คืออะไรครับคือตัววัสดุเองถูกไหมครับตัวแผ่นหลังคาก็ต้องมีคุณสมบัติที่ดีเพราะว่าถ้ามันไม่ดีปัญหาคือตัวมันเองเนี่ยอาจจะมีผุก่อนเป็นสนิมแล้วก็พอผูกปุ๊บก็อาจจะเกิดรูรั่วขึ้นมาได้อันนี้คือตัวแผ่นเองตัวที่3ซึ่งส่วนใหญ่เราก็มักจะหลงลืมกันไปก็คือพวกวัสดุอุปกรณ์ก็คือตัวสกรูหัวสกรูนะครับชนิดของหัวสกรูที่ใช้นะต้องใช้ให้ถูกประเภทนะครับมีหมวกมียางมีอะไรก็ว่าไปตามที่ผู้ผลิตเขาแนะนำและส่วนที่4แน่นอนฝีมือช่างนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีอยู่4ตัวถูกไหมครับที่เราจะต้องพิจารณาให้ดีนะครับแล้วก็ควบคุมให้มันดีตั้งแต่ต้นมันก็จะไม่มีปัญหาทีนี้มี4ข้อรู้แล้วแต่ทีนี้ปัญหาที่เกิดสมมุติเกิดเนี่ยมันจะเกิดตรงไหนบ้างนะครับก็อย่างที่ลุงช่างบอกลุงช่างตัดเรื่องโครงสร้างแอนอะไรออกไปแล้วกันนะครับถือว่าทุกคนโอเคหมดก็จะมีเรื่องอะไรเรื่องวัสดุถูกไหมครับเรื่องตัวแผ่นเองถ้าแผ่นเนี่ยมีคุณภาพมาจากแบรนด์ที่มีคุณภาพตัวแผ่นเองผลิตมาอย่างมีคุณภาพมันจะไม่บิดเบี้ยวไม่เสียรูปเวลาวางซ้อนกันก็สนิทถูกไหมครับไม่ซ้อนแล้วก็เบิกไม่ซ้อนแล้วมีร่องอะไรต่างๆให้ฝนเข้าได้อันนี้ก็คือตัวแผ่นปัญหาส่วนหนึ่งที่ลุงช่างเจอก็คือเกิดจากตัวแผ่นเนี่ยมันบางไปไม่แข็งแรงแล้วก็มันไม่ได้คุณภาพส่วนที่สองก็คือแน่นอนจากรูเจาะที่ช่างเจาะแล้วถ้าช่างไม่ใช้สกรูที่มีหมวกมียางติดตัวนี้ก็จะเกิดปัญหาได้ง่ายส่วนที่3เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงรอยต่อระหว่างแผ่นเข้ากับผนังต่างๆอันเนี้ยเราก็ต้องมีแฟลชชิ่งมีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยติดตั้งตามที่โรงงานผู้ผลิตหรือผู้ออกแบบเนี่ยระบุให้ติดตั้งให้ครบนะครับเนี่ยจุดหลักๆของหลังคาเมทัลชีทเนี่ยจะมีอยู่แค่นี้เองซึ่งจะไม่เยอะเลยถ้าเราใส่ใจดูแลนะเราก็สามารถจะปิดปัญหาพวกนี้ได้ทีนี้อย่างที่ลุงช่างบอกไปเมื่อกี้นี้ถูกไหมครับวันนี้ถ้าเกิดสมมุติเราต้องการปลูกบ้านใหม่ต้องการจะมุงหลังคาใหม่หรือเรามีบ้านเราต้องการจะเปลี่ยนหลังคาที่มีอยู่แล้วมาเป็นเมทัลชีทหรือเป็นเมทัลชีทเก่าหรืออะไรก็ตามนะครับข้อแรกที่เราช่วยได้เลยก็คืออะไรครับคือการเลือกผลิตภัณฑ์ถ้าเราเลือกผลิตภัณฑ์เลือกตัวหลังคาที่ดีตั้งแต่ต้นปัญหาที่ลุงช่างบอกมาเมื่อกี้นี้หายไปเกือบหมดเลยแล้วเราไปคุมช่างให้ดีอีกทีนึงเนี่ยถือว่าจบเลยเพราะฉะนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์เป็นข้อแรกที่เราต้องพิจารณาวันนี้ครับลุงช่างมีแบรนด์นึงที่จะมาแนะนำแบรนด์นี้ก็คือ BlueScope Sac หลายท่านน่าจะรู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดีหลังคาเมทัลชีทของ BlueScope Sac แตกต่างจากเจ้าอื่นยังไงมาเริ่มต้นอย่างนี้ครับของ BlueScope เนี่ยนะครับใช้เหล็กเกรดคุณภาพทำให้มีความทนทานต่อสนิมต่อการกัดกร่อนเนี่ยสูงกว่าแผ่นสังกะสีถึง4เท่าขึ้นรูปแล้วเนี่ยรูปร่างเชฟต่างๆความคงทนเนี่ยจะดีกว่าแน่นอนอันที่2มีเนื้อเหล็กแล้วถูกไหมครับเมทัลชีทหัวใจของมันก็คือการเคลือบด้วยอะลูซิงเคลือบที่ 55% นะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีจากออสเตรเลียมาผลิตแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวไฮไลท์เลยทางช่างจะบอกว่าข้อดีของมันเนี่ยเด็ดมากคืออะไรครับเสร็จแล้วก็ต้องเคลือบสีถูกไหมครับสีของ BlueScope เนี่ยเป็นสีสะท้อนความร้อนฟังให้ดีนะครับเพราะหลายคนถามช่างมาเรื่องความร้อนอันเนี้ยมันช่วยสะท้อนความร้อนออกไปส่วนหนึ่งทำให้ความร้อนที่จะส่งผ่านเข้ามาเนี่ยน้อยลงเห็นไหมครับบ้านเราเมืองร้อนนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบ3ส่วนเนี่ยประกอบกันแล้วเราจะได้เมทัลชีทที่มีคุณภาพ BlueScope เนี่ยใส่ใจใน3ข้อเนี่ยมาก
ลุงช่างดูแล้วโอ้ตรงเนี้ยทำให้เขาเนี่ยเป็นแบรนด์แรกที่ได้มอกอได้มาตรฐานอุตสาหกรรมอีกอย่างนึงสีของบูสโคปเนี่ยนะครับมีสีเยอะมากแล้วสีเนี่ยเขาเนี่ยสดตัวแผ่นเนี่ยเขากล้ารับประกันถึง12ปีตัวสีรับประกัน5ปีเป็นระบุมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจกับผลิตภัณฑ์ที่1มีตัวเนื้อวัสดุดี2สีเคลือบดีองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้บูสโคปแซกเนี่ยเป็นเมทัลชีทที่ต้องบอกว่าถ้าถามลุงช่างนะถ้าสเปคแล้วแบบจบเลยไม่ต้องมาคิดอะไรมากเนี่ยสเปคบูสโคปแซกไปเนี่ยไม่มีปัญหานะครับอย่างที่ลุงช่างเคยบอกพวกเราอยู่เสมอถูกไหมครับเราเป็นช่างหรือเป็นเจ้าของบ้านก็แล้วแต่ถ้าเราเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันแก้ปัญหามันลดปัญหาลุงช่างใช้คำว่าลดปัญหาตั้งแต่ต้นเนี่ยไปเยอะมากถูกไหมครับลุงช่างพูดเสมอว่าหนึ่งถ้าเรารู้ปัญหาว่าเอ้ยถ้าไอ้ตรงเนี้ยมันมักจะมีปัญหาแบบนี้แบบนั้นเสร็จแล้วเรารู้สาเหตุเราเลือกผลิตภัณฑ์เลือกวัสดุที่มันช่วยลดปัญหาเนี่ยประหยัดกว่าเยอะประหยัดกว่าในแง่ของช่างและประหยัดทั้งเจ้าของบ้านในแง่ของช่างอย่าลืมนะครับการที่ช่างใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันได้คุณภาพเนี่ยช่างไม่ต้องมาซ่อมช่างไม่ต้องมาเปลี่ยนช่างไม่ต้องมาแก้หลายรอบบางทีไม่ได้แก้หลังคานะครับต้องมาแก้ที่ฝ้าด้วยเวลาน้ำลงฝ้าถูกไหมครับช่างหลายคนจะรู้อันเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยเราก็จะอุ่นใจเสร็จแล้วเราเลือกของดีให้เจ้าของบ้านมันเป็นเครดิตของเราถูกไหมครับแน่นอนทุกคนแฮปปี้เจ้าของบ้านย่อมยินดีจะแนะนำบอกต่อให้กับคนอื่นในแง่เจ้าของบ้านยิ่งอุ่นใจใหญ่เลยโอเคได้ผลิตภัณฑ์ที่วางใจได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องมาปวดหัวกับเสียงติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเวลาฝนตกหรือว่าอยู่ๆฝ้าเป็นรอยแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายเพียงแต่เลือกผลิตภัณฑ์ให้ถูกนะครับอย่างวันนี้ลุงช่างแนะนำบรูสโคปแซกให้ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งช่างและก็เจ้าของบ้านนะครับอย่าลืมเข้าไปดูรายละเอียดของเขาได้นะครับลุงช่างหยิบขึ้นมาเนี่ยลุงช่างเคยบอกแล้วว่าอะไรที่ดีเนี่ยลุงช่างเอามาบอกแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็ไปดูในรายละเอียดคุยกันแล้วก็เลือกใช้ให้ดีอยากได้สีไหนเลือกได้เลยอีกข้อหนึ่งผลิตภัณฑ์ของบูสโคปแซกเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าใช้หลังคาอย่างเดียวนะมันสามารถเอามาใช้ทำผนังทำฝ้าทำผนังประดับได้เพราะว่าเขาทำมาเนี่ยสีเนี่ยสวยมากสถาปนิกหลายคนเอาไปใช้เป็นผนังประดับได้เลยลอนก็สวยสีก็สวยลองไปดูมีรูปเยอะแยะมากมายเลยเราเลือกใช้ตามที่เราอยากจะใช้หรือเราพอใจอย่าลืมเลือกบูสโคปแซกสำหรับหลังคาเมทัลชีทที่สำคัญนะครับเดือนมิถุนายนนี้2563เนี่ยนะครับบูสโคปมีโปรโมชั่นให้กับทุกท่านเลยนะครับลด5บาทต่อเม็ดนะครับ5บาทต่อเม็ดนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนาจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเลยนะครับเฉพาะซื้อที่ศูนย์เมทัลชีทบูสโคปทั่วประเทศรีบไปจับจองไปดูไปเลือกกันนะครับแล้วก็อย่าลืมถามหาส่วนลด5บาทด้วยนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสเอาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาแนะนำนะครับแล้วก็พวกเราก็ลองไปพิจารณาดูนะครับอย่าลืมนะครับคลิปดีๆมีสาระก็แนะนำบอกต่อบอกเล่าไปสู่เพื่อนของเรานะครับให้เขาเข้ามาดูเขาจะได้มีความรู้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไปติดตามลุงช่างได้เหมือนเดิมนะครับในเพจคุยกับลุงช่างนะครับกดติดตามกด see first นิดนึงจะได้อัปเดตได้ก่อนนะครับเพราะว่าพี่มาร์คเขาไม่ได้ส่งมาให้ทุกคนนะครับแล้วก็ในช่องทาง YouTube ก็ติดตามได้ในช่องคุยกับลุงช่างนะครับแล้วกด subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับลุงช่างอัพคลิปค่อนข้างจะถี่นะครับทุกๆ 2-3 วันเพราะฉะนั้นกดกระดิ่งไว้มันจะได้คอยเตือนนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปดูแลรักษาสุขภาพนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ